อันนี้ก็เป็นมะพร้าวหางหนูนะครับเอาไว้ไหว้ผีมอญนะครับผีมอญในที่นี้นะครับก็หมายถึงผีบรรพบุรุษนะครับบรรพชนของชาวมอญนะครับซึ่งก็ไม่ใช่พูดผีปีศาจนะครับคือว่าคนมอญเนี่ยครับเขาจะนับถือผีบรรพชนนะครับควบคู่ไปกับทางพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ใช้มะพร้าวเนี่ยครับเป็นตัวแทนของผีบรรพชนนะครับดังนั้นนะครับมะพร้าวที่นำมาประกอบพิธีกรรมนะครับจะต้องผ่านการคัดเลือกอย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือมะพร้าวหางหนูนะครับนี้เป็นหางนะครับหางก็คล้ายๆกับหนูนะก็จะเป็นมะพร้าวที่จะต้องเก็บให้เป็นพิถีพิถันเป็นพิเศษนะครับหางหนูนี่ก็คือหนวดหรือก็เป็นขั้วยาวๆที่ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่หักขาดนะครับก็สำหรับทางถ้าเป็นแม่ค้าที่เขารู้นะครับเขาก็จะเรียงไว้อย่างพิถีพิถันนะครับใส่ในตะกร้าอย่างดีครับแล้วก็จะไม่โยนกลิ้งไปกลิ้งมาครับอย่างมะพร้าวทั่วๆไปแล้วก็มะพร้าวเนี่ยนะครับก็จะแพงกว่ามะพร้าวทั่วไปนะครับเกือบ2เท่านะก็เป็นมะพร้าวหางหนู